วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกสนุกวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นพุดดิ้งนมสดรสกาแฟเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายสุดเก๋แสนอร่อยเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นรานางเงือกก็สามารถเนรมิตเมนูอร่อยๆได้แล้วค่ะลำดับแรกเราจะเริ่มทำนมรสกาแฟกันก่อนเทนมสดลงในภาชนะตามด้วยกะทิน้ำเชื่อมใสและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนที่เข้ากันใส่ผงกาแฟละลายน้ำร้อนแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งเสร็จแล้วเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราจะมาทำวุ้นพุดดิ้งกาแฟกันต่อใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ประมาณ10นาทีซึ่งการพักวุ้นนั้นจะทำให้วุ้นดูดซึมน้ำได้ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเสร็จแล้วปิดไฟใส่น้ำตาลทรายและผงกาแฟละลายน้ำร้อนลงไปคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์แล้วพักไว้จนเย็นสนิทนำวุ้นกาแฟที่พักไว้มาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต่าเล็กใส่วุ้นกาแฟหั่นเต๋าประมาณ2ส่วน4ของถ้วยตามด้วยนมกาแฟ3ส่วน4ของถ้วยแต่งหน้าด้วยบัวลอยเม็ดใหญ่บัวลอยเม็ดเล็กและแปะกล้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับวุ้นพุดดิ้งนมสดรสกาแฟเมนูเครื่องดื่มสุดเก๋แสนอร่อยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ